วันนี้นะครับใครที่เป็นสายเดฟต้องดูเพราะว่าเรามีของฟรีและดีมากเจ๋งมากๆมาให้ทุกคนได้ลองอ่านได้ลองเรียนได้ลองใช้กันถามว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ Born to Dev สวัสดีครับอยู่กับผมเปรม Born to Dev นะผมวันนี้เนี่ยเราก็ผมจะมาแนะนำในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือดีๆเนาะในการเรียนรู้ครับผมเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมไว้สักพักเนี่ยตอนที่เราเรียนเราจำได้ไหมฮะเราเรียนภาษาตีเรียน Python เรียน Java อะไรอย่างงี้ในห้องเรียนใช่ไหมแต่พอไปทำงานจริงๆอ่ะเราจะพบว่าไลบรารีต่างๆเฟรมเวิร์คต่างๆมันเต็มไปหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าพวกนั้นน่ะในห้องเรียนมันไม่ได้สอนกันใช่มั้ยครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ครับผมเราจะมาลองดูแหล่งในการอัปเดตข้อมูลเนาะรวมถึงแหล่งในการฝึกฝนทักษะในการเขียนโปรแกรมต่างๆถามว่าจะเป็นไงไปดูตัวแรกกันเลยครับโดยอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ครับผมที่เหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบเรียนเขียนโปรแกรมมาได้สักพักนึงครับแล้วรู้สึกว่าข้อเนี้ยมันคิดยังไงเวลาเราลูปคิดอัลกอริทึมต่างๆทำไมเราคิดไม่ออกนะแน่นอนครับมันเกิดจากการฝึกฝนครับดังนั้นแล้วเราเลยมีนี่ครับระบบที่ชื่อว่า DevLab นั่นเองเนาะพัฒนาขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยมาใช้กันฟรีๆเลยนะครับนี่สามารถคลิกเข้าไปครับผมที่ Open Access Lab ได้เลยนะก็คือเป็นแลบฟรีใช้งานได้นะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับก็มีโจทย์อยู่ประมาณ 20-30 ข้อเนาะสามารถลองไปทำกันได้ครับก็จะมีโจทย์ที่ง่ายที่สุดก็คือดาวเดียวเนาะจนไปถึงยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ละโจทย์แต่ละข้อเนี่ยก็จะมีคะแนนของตัวเองเนาะซึ่งจะต้องบอกก่อนนะผมว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะหาโจทย์อะไรพวกนี้ทำอ่ะมันก็มักจะเป็นโจทย์ที่อยู่ในกระดาษใช่ไหมโจทย์ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ธรรมดาซึ่งเวลาเราลองทำแล้วอ่ะเราก็โอเคทำแล้วมันผลลัพธ์มันก็ตรงนะแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันจะถูกต้องทั้งหมดถูกต้องไปตลอดหรือว่าถูกต้องครบทุกเคสจริงไหมครับดังนั้นแล้วเจ้าตัว DevLab ของเราเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาพวกนั้นเนี่ยให้กับพวกเราทุกคนครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพิมพ์โค้ดนะผมของเราลงไปได้เลยเพื่อแก้ไขโจทย์ต่างๆนะอย่างเช่นในกรณีนี้ลองเข้าไปสักโจทย์หนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพิมพ์โค้ดถูกต้องนะครับผมเราก็จะนี่เป็นไงครับระบบเนี่ยจะบอกว่าเราผ่านโจทย์นี้ไปเรียบร้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดเนี่ยเขาก็จะแจ้งมานะว่าเฮ้ยคุณยังทำไม่ถูกต้องนะอะไรยังไงก็แก้โจทย์กันไปเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายของเรานั่นเองครับโดยโจทย์ตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยนี่เราจะมีคะแนนให้ด้วยนะครับสามารถสะสมได้นะครับโจทย์แต่ละข้อก็จะมีคะแนนต่างกันขึ้นอยู่กับความยากง่ายเนาะแล้วเราก็จะมีนี่ครับบอกด้วยนะว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทำผ่านไปแล้วกี่ข้อนะครับซึ่งด้านล่างสุดนี้มีบอกครับผมบอกว่าถ้าเกิดเราทำครบ20ข้อเนี่ยสามารถรับออนไลน์เซอร์ติฟิเคทไปได้ฟรีๆเลยครับฟรีๆนะย้ำว่าฟรีๆเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถไปปริ้นกันได้เลยครับถ้าเกิดใครทำครบ20ข้อเนี่ยในใบเซอร์ก็จะมีบอกนะว่าเอ้ยคุณได้อันดับที่เท่านี้คะแนนที่เท่านี้ปริ้นในวันที่เท่านั้นเท่านี้นั่นเองนะครับสามารถเอาไปยื่นสมัครงานหรือว่าเอาไปยื่นในการประกอบการเรียนต่อได้เลยนั่นเองนะครับและมาอยู่กับสิ่งดีๆที่เราอยากจะแนะนำอย่างที่2กันครับนั่นก็คือ Daily Content นั่นเองครับโดยตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบเรียนเขียนโปรแกรมมาสักพักนึงแล้วเริ่มทำงานมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็อยากจะอัปเดตเทรนด์ต่างๆว่าเอ้ยมีเครื่องมืออะไรให้เราใช้บ้างนะผมหรือรวมถึงการแนะนำเทคนิคดีๆทริปต่างๆเนี่ยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานเราปัจจุบันได้เลยครับในหน้าเว็บไซต์ครับผมก็จะมีโอ้โหเกี่ยวกับคำอธิบายเนาะว่าไลบรารีใหม่ๆเป็นยังไงตัวเฟรมเวิร์คใหม่ๆเป็นยังไงนะผมหรือรวมถึงพวกไมโครเซอร์วิสแนะนำว่าเขาคืออะไรนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะซึ่งจะต้องบอกก่อนนะผมว่าคอนเทนต์พวกนี้นะเราย่อยมาให้เข้าใจง่ายๆแล้วเนาะ3นาที5นาที10นาทีก็อ่านจบแล้วนะครับได้รับความรู้กันไปแล้วก็เอาไปแชร์เพื่อนๆอ่านได้ด้วยนั่นเองมาอยู่กับอันดับที่3ของเราดีกว่าครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยผมอยากจะได้แบบลึกซึ้งเลยนะอยากจะเรียนรู้กันนานๆโอ้ยผมพอมีเวลาหน่อยนะผมสามารถเข้าไปที่นี่ได้เลยครับ Open Access Academy ครับผมของ Born to Dev เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะผมย้ำว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์แบบเรียนกันตามปกติเลยเนาะซึ่งมันฟรีครับย้ำว่าฟรีอีกแล้วนะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บครับผมเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็สามารถเลือกคอร์สเรียนที่เราชื่นชอบได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการเขียนโปรแกรมบนภาษา Swift นะผมการใช้งานภาษาฐานข้อมูลพวก SQL ต่างๆนะครับหรือรวมถึงภาษาที่ฮอตฮิตอันดับ1ในโลกปัจจุบันตอนนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของภาษา JavaScript นั่นเองครับโดยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยไม่อยากจะพัฒนาสมองซิกเดียวไม่อยากจะใช้ความคิดเยอะเราอยากจะปลุกความคิดสร้างสรรค์ของเราก็มาที่ในเรื่องของ Creative เนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการกราฟิกต่างๆเนี่ยอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้นั่นเองครับก็เข้าไปดูกันได้เลยเนาะแน่นอนครับผมส่วนต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวส่วนของ Facebook Fanpage Born to Dev นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยมีเวลาไม่มากแต่ว่าอยากจะไม่ตกเทรนด์นะผมในการเขียนโปรแกรมการเขียนโค้ดต่างๆทิปเทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามในแฟนเพจได้เลยเนาะในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบโอ้โหอินโฟกราฟิกสวยๆเลยนะฮะคอนเทนต์ที่เป็นอัลบั้มจริงๆนะผมหรือรวมถึงเป็นวิดีโอที่เราย่อยทุกความรู้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยครับในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเทคนิคในการเขียนโปรแกรมแบบว่าจริงจังเลยนะครับหรือรวมถึงแนะนำเครื่องมือใหม่ๆให้เราดาวน์โหลดฟรีก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับพอพูดถึง Facebook เนี่ยเราก็จะไม่พูดถึง YouTube ก็ไม่ได้นะตอนนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเรามาถึง 158,000 ซับกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยในนี้เนี่ยก็จะมีทุกความรู้นะที่สรุปย่อยง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมไม่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กประถมเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยคนทำงานแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะคอนเทนต์มีหลากหลายเลยครับสามารถเข้ามาดูได้ทุกแนวเนาะมีคำแนะนำในการเรียนต่อมีในเรื่องของสรุปย่อยวิทยาการคอมพิวเตอร์ง่ายๆใน playlist Computer Science from Zero ด้วยเนาะตัวนี้เนี่ยโอ้โหทีมงานตั้งใจทำกันมากเลยครับสามารถลองเข้าไปดูกันได้เนาะฟรีเหมือนกันและสุดท้ายนี้ผมแน่นอนครับแพลตฟอร์มที่มาแรงอันดับหนึ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือ TikTok นั่นเองครับใครเนี่ยที่เคยเข้าไปนะผมดูแบบว่าโอ้ยคลิปเต้นสนุกๆคลิปเล่นกันสามารถลองเข้าไปดูใน TikTok ได้นะตอนนี้เนี่ยมีบัญชีของ Born Today ใส่ลงไปแล้วนะครับมันจะมีทริปเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ IT สั้นๆง่ายๆหรือรวมถึงเรื่องราวครับผมที่เราอยากจะนำมาแชร์ครับก็จะเป็นทั้งตลกขำๆหรือรวมถึงเรื่องจริงจังนะครับเข้าไปดูกันได้แบบฟรีๆกันเลยทั้งหมดนี้ครับผมก็จะเป็นเซอร์วิสต่างๆนะของ Born Today ที่เราคัดสรรมาให้อย่างดีกับทุกๆคนแล้วครับถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยเนาะอยากให้มีบริการดีๆอะไรอีกอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ